โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับในซีรีส์หรือภาพยนตร์ย้อนยุคของเกาหลีหากมีฉากที่กษัตริย์โชซอนสวรรคตเราจะเห็นขันทีขึ้นไปบนหลังคาพระราชวังแล้วสะบัดฉลองพระองค์มันคืออะไรแล้วเวลากษัตริย์สวรรคตหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนพวกเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรคลิปนี้แอดจะพาไปหาคำตอบกันครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าโรงพระศพของกษัตริย์นั้นจะสร้างก่อนที่พระองค์จะสวรรคตและจะถูกดูแลรักษาทุกปีกษัตริย์จะทำพินัยกรรมไว้มีการแต่งตั้งองค์รัชทายาทหรือวังเซจาซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำต่อจากพระองค์และต้องจัดการเรื่องพิธีศพให้พระองค์ด้วยเมื่อองค์กษัตริย์ทรงพระประชวรจนวาระสุดท้ายองค์รัชทายาทพระมเหสีและพระราชวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักเช่นพระพันปีพระอัยยิการวมทั้งข้าราชการผู้ใหญ่เพื่อรับฟังพระดำรัสสุดท้ายและเป็นการมาดูใจในภาษาของชาวบ้านนั่นเองครับเมื่อกษัตริย์สวรรคตหมอหลวงจะเอาสำลีมาวางที่พระนาสิกหรือจมูกเพื่อยืนยันว่าพระองค์ได้จากไปแล้วจริงเมื่อยืนยันแล้วว่าพระองค์สวรรคตแน่แล้วขันทีจะเอาฉลองพระองค์ปีนขึ้นไปบนหลังคาของท้องพระโรงจากนั้นก็จะตะโกนส่งพระวิญญาณพร้อมสะบัดฉลองพระองค์3ครั้งแล้วปล่อยลงพื้นสรุปก็คือที่เราเห็นในซีรีส์นะครับที่ชอบสะบัดฉลองพระองค์เนี่ยก็เป็นการส่งพระวิญญาณนั่นเองครับแล้วก็เป็นการแสดงความเสียใจที่ประมุขของตนเองได้จากไปนั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับองค์รัชทายาทจะต้องถอดฉลองพระองค์ปล่อยมวยผมและอดข้าว3วันโหอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะครับแต่สมัยนั้นเขาน่าจะมีวิธีการที่ให้อยู่ได้ถึง3วันโดยไม่เสวยพระกายอาหารเลยนะครับผมระหว่างนั้นนะครับกองพิธีการก็จะทำการประชุมวางแผนงานมอบหมายหน้าที่งานพระศพโดยพระศพจะถูกนำไปทำความสะอาดตัดแต่งเล็บทำความสะอาดพระเกศาหรือเส้นผมจากนั้นก็เปลี่ยนฉลองพระองค์หลังจากนั้นก็จะมีการป้อนข้าวเป็นข้าวสารนะครับและป้อนไข่มุกไว้ในพระโอษฐ์จากนั้นก็จะทำแท่นพระศพใส่ก้อนน้ำแข็งไว้เป็นฐานมีการจัดทำป้ายพระศพลำดับต่อมาก็จะเป็นการพันพระศพ90ชั้นแบบรวมๆนะครับไม่มัดเพื่อเป็นการซับน้ำเหลืองนั่นเองครับจากนั้นก็ใส่ฐานไม้ชั้นล่างสุดในโรงปิดทับด้วยผ้านำพระศพเข้าไปในโรงพร้อมเครื่องสูงปิดฝาโรงตั้งเครื่องบูชาแล้วจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับออกไปทำการหาทำเลเพื่อจัดทำพระสุสานซึ่งต้องมีตำแหน่งตามตำราและไม่ไกลจากพระราชวังมากนักโดยระหว่างสร้างพระสุสานนั้นพระศพจะถูกตั้งไว้ที่พระราชวังโดยมีพระราชวงศ์โดยเฉพาะองค์รัชทายาทคอยเข้ามาคำนับอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงวันฝังพระศพก็จะมีขบวนแห่พระศพนะครับไปยังพระสุสานที่สร้างไว้พอไปถึงทำเลที่ตั้งที่ได้สร้างไว้นะครับก็จะนำพระศพลงหลุมและสร้างพระสุสานปิดทับตกแต่งพระสุสานเป็นอันจบขั้นตอนครับสำหรับพระราชวงศ์ท่านอื่นๆเช่นพระราชินีพระพันปีรัชทายาทและพระชายารัชทายาทก็น่าจะมีขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับผมแต่อาจจะไม่มีการสะบัดผ้าฉลองพระองค์เหมือนกับองค์กษัตริย์นะครับหรือถ้ามีใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับผมรวมทั้งพิธีต่างๆนะครับการจัดการแล้วก็รายละเอียดต่างๆในพิธีเนี่ยก็อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากษัตริย์และทั้งหมดนี้ก็เป็นพิธีและขั้นตอนคร่าวๆนะครับในการจัดการพระศพขององค์กษัตริย์ถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้แอ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดแอ๊ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ